ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันเช่นเคยกับดิฉันรัศมีมณีนินกับเรื่องเล่าจากวรรณกรรมดีๆที่น่าอ่านน่าติดตามน่าสนใจสร้างชีวิตค่ะงานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวของเด็กสาวชนบทต่อความเลวร้ายและอยุติธรรมของสังคมหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านนะคะวันนี้มาถึงตอนที่12แล้วค่ะกับเรื่องราวของเรไรนะคะเรไรที่ตั้งใจมาสู้กับเศรษฐีอดีตสามีแบบเผชิญหน้าเพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองโดยที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะสุธีชายหนุ่มซึ่งมาหลงรักเลไลแต่ว่าเขาก็มีพันธะนั่นก็คือพ่อแม่ได้จัดการแต่งงานให้กับเขาและเขาก็มีภรรยาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสุธีรู้ข่าวว่าเลไลเนี่ยเดินทางไปทางใต้แล้วก็ไปสู้คดีกับเศรษฐีสุธีนั้นมีความเป็นห่วงเรไรมากก็เลยติดตามลงใต้แล้วก็เกิดการขัดแย้งกับภรรยาจนกระทั่งครอบครัวของภรรยาไม่ยินดีที่จะรับสุธีเป็นเขยในขณะที่ครอบครัวของสุธีเองก็อ่อนใจแล้วก็ละอากับลูกชายคนนี้ที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวนะคะวันนี้ตอนที่12มาฟังกันต่อค่ะว่าหลังจากที่สุธีได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขังเพราะว่าเมื่อมีการพิสูจน์จริงๆสุธีไม่มีหลักฐานเพียงพอในการที่จะกล่าวหาว่าสุธีเนี่ยพยายามฆ่าเศรษฐีเพราะว่าจากหลักฐานจากพยานต่างๆล้วนตรงกันว่าสุธีนั้นไม่ได้จงใจในการที่จะฆ่าเศรษฐีเพียงแต่ต้องการที่จะให้เรไรเนี่ยถูกกำจัดออกจากบ้านนะคะเป็นเรื่องที่เขาหลงรักเรไรแล้วก็อยากจะให้เรไรไปอยู่กับพ่อกับแม่คือไม่ได้ทำเพื่อที่จะฆ่าเศรษฐีแต่ทำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทำเพื่อเป็นแผนล่อลวงให้เรไรออกมาจากบ้านสุธีจึงได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังในคุกเรื่องของสุธีก็เป็นอันจบลงด้วยดีนะคะแต่เหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไรต่อไปติดตามได้จากสร้างชีวิตตอนที่12ค่ะเรื่องของสุธีซึ่งไม่มีอะไรแรงร้ายทางเมืองใต้เสร็จลงง่ายๆดังกล่าวมาแล้วแต่เรื่องดังกล่าวกลับมีผลร้ายแรงต่อทางกรุงเทพแม้ว่าจะมีข่าวเผยแพร่ว่าตำรวจได้ปล่อยตัวสุธีและไม่มีคดีอะไรอื่นใดในทางอาญาในส่วนของครอบครัวสุธีนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวมองว่าสุธีได้กระทำความผิดอย่างร้ายกาจเขาได้ละทิ้งภรรยาซึ่งแต่งงานกันใหม่แล้วก็ติดตามผู้หญิงสวยคนหนึ่งไปจนกระทั่งถูกจับเข้าห้องขังครอบครัวเห็นว่าการกระทำเช่นนี้นับเป็นเรื่องเสียหายแก่ครอบครัวมากได้มีการพูดจากัน 2-3 ครั้งระหว่างครอบครัวของสุธีและครอบครัวพ่อตาแม่ยายของสุธีทุกคนเสียใจในการกระทำความผิดของสุธีครั้งนี้ภรรยาของสุธีบอกว่าเธอไม่สามารถที่จะมองหน้าใครได้อีกเป็นความอับอายของเธอเหลือประมาณแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตร่วมกับสุธีได้อย่างไรในภายภาคหน้าแม้จะไปไหนมาไหนพบปะกับใครก็จะมีแผลให้ขายหน้าตลอดไปพ่อแม่ของภรรยาก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะให้คนคุกคนที่เคยติดคุกเข้าห้องขังกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็เป็นลูกเคยเขาต่อไปมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงถึงกับว่าไม่สามารถจะทนรับความอับปรีจันไรเข้ามาสู่ในบ้านหรือสู่ตัวลูกสาวได้อีกและเขาก็ไม่สามารถจะเป็นตายายของเด็กที่จะเกิดมาเป็นลูกของคนเคยเข้าห้องขังนี่คือปัญหาของสุธี
แน่นอนว่าชีวิตสมรสของสุธีคงไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้นะคะนั่นคือปัญหาที่รอสุธีเมื่อสุธีกลับไปยังกรุงเทพแต่ปัญหาทางเมืองใต้เรื่องของสุธีก็สร้างความลำบากและก็หนักใจให้กับเรไรอยู่ไม่น้อยเรไรมองเห็นเรื่องของสุธีเป็นปัญหายากในหัวใจของเธอยากยิ่งกว่าเรื่องการต่อสู้กับเศรษฐีที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้เธอไม่ควรจะตามฉันมาเลยนะสุธีเรไรพูดกับสุธีในโอกาสที่สามารถจะพูดจากันเป็นส่วนตัวได้ตามลำพังสุธีแย้งว่าเรไรลองเปลี่ยนใจเธอเป็นใจฉันว่าเธอจะตามไปช่วยฉันไหมถ้าเธอรู้ว่าฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วเธอไม่คิดบ้างหรือว่าจะเกิดผลร้ายกับเธอยังไงในการที่เธอตามฉันมาช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ช่างมันช่างมันไม่ได้เธอได้แต่งงานเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำผิดมากนะสุธีก็สุดแต่เขาจะกรุณาเขาเธอหมายถึงใครคำว่าเขาของเธอน่ะฉันก็ไม่รู้ใครก็ตามที่มีอำนาจจะพิพากษาโทษฉันก็ให้เขาพิพากษาไปตามที่เขาเห็นสมควรก็แล้วกันฉันอยากเป็นเหมือนเธอฉันอยากจะมีโอกาสต่อสู้เหมือนอย่างเธอแต่ไม่มีเรื่องให้ฉันต้องทำแบบนั้นอย่ามีเสียดีกว่าสุธีสุธีบอกว่าในบางครั้งฉันรู้สึกละอายใจฉันเกิดมาเป็นผู้ชายยังไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เหมือนอย่างที่เธอทำแต่คนเราไม่เหมือนกันนะเธอมีชีวิตที่ราบรื่นเธอควรจะพอใจแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดชีวิตอันราบรื่นแก่เธอมาการแสวงหาเรื่องผจญภัยไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเพราะถึงแม้เราไม่แสวงหาชีวิตก็จะมีภัยให้เราเผชิญมากอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเข้าอีกฉันมีความคิดอย่างเดียวในตอนนี้ว่าเมื่อเธอกลับไปถึงกรุงเทพขอให้เธอกลับเข้าสู่ความราบรื่นได้ใหม่ถ้าเธอจะต้องประสบความยุ่งยากอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเรื่องของฉันฉันจะเสียใจอย่างเหลือเกินฉันพูดนี้พูดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันหมดความเห็นแก่ตัวจริงๆในเวลานี้ฉันตีราคาชีวิตของฉันอย่างเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรคิดอย่างเดียวว่าอยากจะให้คนอื่นมีความสุขนี่คือความรู้สึกจริงๆของเรไรที่มีต่อสุธีแล้วก็เป็นเรื่องของเรไรและสุธีกลับไปที่เรื่องการต่อสู้ของเรไรนะคะตั้งแต่เรไรได้ยื่นฟ้องเศรษฐีและศาลได้บอกกำหนดนัดให้เศรษฐีผู้เป็นจำเลยมาแก้คดีเศรษฐีได้ใช้วิธียอมความค่ะเพราะเห็นชัดว่าขืนต่อสู้กันไปก็ยิ่งจะเสียเงินมากยิ่งขึ้นเรไรเรียกค่าเสียหายทางแพ่งถึง 200,000 แล้วก็จริงดังที่ผู้ชายคนนั้นนำข่าวมาบอกว่าแม้ศาลจะตัดสินให้เพียง1ใน4คือเพียง 50,000 ก็จะเสียเงินอีก 50,000 แล้วยังค่าทนายค่าธรรมเนียมอะไรอีกเศรษฐีได้ให้ทนายความของตนติดต่อกับทนายความของเรไรเพื่อขอยอมความและขอทราบเงื่อนไขของเรไรในการยอมความโดยกำหนดนัดหมายเอาบ้านของนายสมพรเป็นที่ประชุมพูดจากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นัดกันว่าตัวเศรษฐีและทนายความของเขาจะมาพบแล้วก็เจรจากับเรไรรวมไปถึงทนายของเรไรเจ้าของบ้านได้เตรียมการรับรองอย่างดีและกำหนดนัดหมายกันว่าจะมาพบพูดจากันในคืนวันหนึ่งแต่บังเอิญในเวลาบ่ายวันนั้นสุธีถูกจับเศรษฐีเห็นเป็นช่องทางที่จะเอาชนะเรไรได้มองเห็นทางว่าเรไรจะต้องพ่ายแพ้ตนอย่างราบคาบเพราะเหตุที่สามารถหาตัวบุรุษลึกลับได้เศรษฐีจึงผิดนัดไปเฉยๆไม่มาประชุมไม่มาพูดจาตามนัดโดยไม่บอกกล่าวครั้นเมื่อวันรุ่งขึ้นตำรวจปล่อยตัวสุธีไปเพราะไม่สามารถจะเอาผิดได้เศรษฐีก็มองเห็นความพ่ายแพ้ของตนกลับมาอีกครั้งให้ทนายความติดต่อมาอีกโดยให้ข้อแก้ตัวว่าเนื่องจากมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นคือเรื่องสุธีถูกจับ
เกรงว่าเรไรจะภวาผวังไม่มีความคิดที่จะพูดจากันได้เรียบร้อยจึงได้งดแล้วก็ไม่มาในคืนนั้นแล้วก็จะขอนัดพบพูดกันใหม่เพื่อหาทางยอมความเรไรเห็นว่าบัดนี้ก็ใกล้ถึงกำหนดนัดของศาลอยู่แล้วจึงให้ทนายความตอบไปว่าไปพูดกันในศาลดีกว่าและถ้าตกลงจะยอมความกันก็ขอให้ไปยอมกันในศาลเมื่อถึงเวลากำหนดนัดของศาลผู้คนแน่นอัดจนขนาดของห้องพิจารณาคดีไม่สามารถจะรองรับทั้งหมดได้ผู้คนล้นหลามออกมาถึงด้านนอกถึงบริเวณหน้าศาลนอกจากคนในเมืองที่อยากรู้อยากเห็นแล้วชาวไร่ชาวนาพวกพ้องของเรไรก็มีอยู่ไม่น้อยทุกคนรักษาความสงบไม่มีใครเอะอะแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรโดยเฉพาะพวกชาวไร่ชาวนาที่รักเรไรทำตัวเหมือนน้ำนิ่งอย่างแท้จริงดวงหน้าทุกดวงเป็นความเคร่งเครียดเศรษฐีเดินเข้ามาที่ศาลด้วยความสั่นสะท้านเดินก้มหน้าไม่กล้ามองตาคนเรไรเข้ามาอย่างเงียบสงบบรรยากาศนี้ถึงแม้ว่าคนจะเยอะแต่ทุกอย่างก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นความเงียบและก็เป็นเสมือนน้ำนิ่งที่น่ากลัวเรไรได้คิดมาแล้วว่าจนกระทั่งถึงเวลานี้ชัยชนะเป็นของเธอถ้าเขาจะขอยอมความเรไรก็คิดว่าจะยอมได้เพื่อรักษาชัยชนะไว้และความต้องการของเรไรก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้เรื่องราวเสร็จสิ้นกันไปตอนหนึ่งเพื่อมีโอกาสที่เธอจะได้ดำเนินชีวิตอันราบรื่นต่อไปเมื่อศาลถามว่าคู่ความจะมีทางตกลงกันได้หรือไม่อย่างไรเรไรบอกว่าอยากฟังความคิดเห็นของฝ่ายจำเลยว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อศาลถามทางจำเลยคือเศรษฐีเศรษฐีบอกว่ายินดีที่จะยอมความและแก้ไขความเสียหายที่เรไรได้รับแล้วก็ถามเรไรว่าต้องการอะไรเรไรตอบว่าถ้าจำเลยพร้อมที่จะยอมความก็ขอแต่เพียงให้ประกาศแก้ข้อความที่หมิ่นประมาทเธอในหนังสือพิมพ์ให้สมกับที่ได้ลงแจ้งความหมิ่นประมาทเธอมาช้านานแล้วก็ขอให้จำเลยใช้ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมคดีแพ่งตามแต่ศาลจะเห็นสมควรเท่านั้นเศรษฐีต้องรีบตกลงทันทีเพราะไม่สามารถจะหาเงื่อนไขอันใดได้ดีกว่านี้ทนายความของเรไรเห็นว่าเรไรใจดีเกินไปควรจะเรียกร้องอะไรได้มากกว่านั้นศาลสั่งให้คู่ความไปตกลงกันในเรื่องคำโฆษณาแก้ข้อความหมิ่นประมาทแล้วก็สั่งหยุดพัก1ชั่วโมงเพื่อให้คู่ความเนี่ยมีเวลาตกลงกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้ไปร่างข้อความที่ห้องหนึ่งในศาลนั่นเองเป็นข้อความที่เศรษฐีขอขมาลาโทษเรไรที่ได้แจ้งความหมิ่นประมาทอยู่เป็นเวลาช้านานเศรษฐียอมรับว่าเรไรไม่ได้ลักขโมยหรือกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดการที่ตนประกาศแจ้งความไปอย่างนั้นด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาซึ่งเศรษฐียอมรับผิดและแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเรไรมีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะออกไปจากบ้านเศรษฐีไปอยู่ที่ไหนๆโดยไม่มีความผูกพันอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดเศรษฐีก็ขอขมาโทษเรไรอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นการเพียงพอแล้วนะคะสำหรับความต้องการของเรไรเธอต้องการข้อความเพื่อที่จะเป็นเครื่องประกันไม่ให้เศรษฐีก่อกวนทำความลำบากใจให้กับเธอในทางกฎหมายได้อีกส่วนที่เขาจะประทุษร้ายในทางส่วนตัวอันนั้นก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็คงจะต้องระมัดระวังตัวต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะผูกมัดเขาได้การต่อสู้ของเรไรยังไม่หมดสิ้นแต่ก็เสร็จไปขั้นหนึ่งจะหวังให้การต่อสู้สิ้นเสร็จเด็ดขาดไปในชีวิตนั้นคงไม่มีทางจะหวังได้เพราะชีวิตก็คือการต่อสู้ตราบใดที่ชีวิตยังมีอยู่การต่อสู้ก็ต้องมีตลอดไปสุธีซึ่งออกจากห้องขังเมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมฟัง
เหมือนอย่างคนทั่วไปแต่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรไรและไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรแก่เรไรในเรื่องนี้เขาเป็นเสมือนเด็กที่ทำผิดและก็รอการรับโทษเรื่องของเรไรอาจจะเสร็จในวันนี้แต่เรื่องของเขายังรออยู่ข้างหน้าศาลได้ตัดสินให้เป็นไปตามที่คู่ความตกลงกันให้เศรษฐีประกาศข้อความขอขมาตามที่ตกลงร่างกันมาแล้วในหนังสือพิมพ์ตามจำนวนฉบับและระยะเวลาที่เศรษฐีได้โฆษณาหมิ่นประมาทเรไรและให้เศรษฐีใช้ค่าทนายและค่าธรรมเนียมในคดีแพ่งตามสมควรเมื่อเสร็จเรื่องและลงมาจากศาลเรไรพบผู้คนแน่นอยู่หน้าศาลหญิงชาวนา 2-3 คนเข้ามากอดเรไรเธอแสดงความสุภาพนอบน้อมต่อคนทั้งหลายจากนั้นก็รีบกลับบ้านที่พักเธอกราบเจ้าของบ้านซึ่งมีบุญคุณแก่เธอเหมือนบิดาคนที่สองเงินค่าเช่านาที่เจ้าของบ้านเก็บไว้ให้เธอได้รับไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้พ่อแม่ค่าเช่านาของเรไรไม่ค้างเพราะผู้เช่าส่งเรียบร้อยด้วยความเห็นอกเห็นใจกันไม่ต้องเรียกร้องทวงถามอะไรกันเลยส่วนทางด้านเศรษฐีนั้นเดินทางออกจากศาลได้ด้วยความยากลำบากเขาต้องนั่งพักนั่งคอยอยู่ในศาลจนกระทั่งผู้คนไปเกือบหมดแล้วจึงสามารถจะออกเดินทางจากศาลได้อันที่จริงก็ไม่มีใครคิดจะทำอะไรคิดคงไม่มีใครคิดจะทำอันตรายอะไรเขาแต่ความโหดร้ายของเขาในอดีตทำให้เศรษฐีเกิดความรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็กลัวไปเองเรไรพักอยู่ในเมืองนั้นต่ออีกถึง4วันแล้วก็พยายามเร่งรัดให้สุธีกลับกรุงเทพก่อนและไม่ยอมรับข้อเสนอของสุธีที่ขอให้เธอเดินทางไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรไรรู้ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ไปด้วยกันเพียง2คนจากประจวบคีรีขันธ์ถึงกรุงเทพเรไรก็ยิ่งไม่ยอมไปด้วยอย่างเด็ดขาดเพราะตอนนี้สุธีก็ยังไม่ได้หย่ากับภรรยานะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสุธีจะสามารถพิชิตหัวใจของเรไรได้หรือไม่ลงทุนซะขนาดนี้เมียก็จะขอหย่านะคะเรไรจะใจอ่อนหรือเปล่าหรือว่าจะใจแข็งไปอีกนานแค่ไหนและที่สำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือว่าเศรษฐีเนี่ยจะรามือจากเรไรจริงหรือติดตามได้ในช่วงหน้าสร้างชีวิตค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์สร้างชีวิตงานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะเหลืออีกไม่มากนักนะคะคุณฟังใกล้จะจบเต็มทีแล้วล่ะค่ะเราเดินทางมาได้ประมาณ 80% ของเรื่องนะคะเนื้อหาของเรื่องนี้นี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจกับการพูดถึงนวนิยายการต่อสู้ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความรู้และก็ความคิดอ่านที่เกินวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงวิจิตรก็ให้เหตุผลไว้ว่าเป็นเพราะเธอเป็นคนที่รักการอ่านแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแม้ว่าจะไม่ได้เรียนตามระบบในโรงเรียนแต่เธอก็อ่านหนังสือศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่เป็นประจำก็ดูจะมีเหตุผลนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการมีจิตสาธารณะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเงินทองที่ได้มาก็แจกจ่ายคนอื่นช่วยเหลือชาวไร่ชาวนานะคะก็มีนักวิจารณ์บอกว่าปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอีสานมากกว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้เรื่องของเจ้าหนี้ขูดเลือดขูดเนื้อชาวไร่ชาวนานะคะคือไม่น่าจะเป็นปัญหาจากทางใต้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมของนวนิยายเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็ชวนติดตามแล้วก็มีการผูกเรื่องเอาไว้อย่างรัดกุมนะคะที่สำคัญก็คือถ้ามีผู้หญิงจริงๆที่มีลักษณะคล้ายกับเรไรคงจะเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเรไรนั้นถือกำเนิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่เธอก็สามารถสร้างชีวิตให้ไม่จนพ้นไปจากความจนแล้วก็ร่ำรวยทั้งความรู้ทั้งความคิดและต่อไปจะร่ำรวยเงินทองหรือไม่
อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะแต่คงไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ของเรไรตามบุคลิกที่หลวงวิจิตรได้เขียนเอาไว้ในหนังสือค่ะเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายนะคะก่อนที่หลวงวิจิตรวาทงานจะจากโลกนี้ไปห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่12แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งจะคลิกมาฟังเป็นครั้งแรกนะคะคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดตอนแรกจนกระทั่งถึงตอนที่12เนี่ยฟังอย่างต่อเนื่องได้โดยการคลิกเลือกฟังรายการย้อนหลังนะคะสร้างชีวิตตอนแรกคือวันพฤหัสบดีที่18เมษายนค่ะหลังจากนั้นก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะคะเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยกับช่วงที่2ของตอนที่12ค่ะจะเป็นตอนที่เรไรเนี่ยพูดกับสุธีบอกกับสุธีในการที่จะให้สุธีนั้นกลับคืนสู่ชีวิตอันปกติราบเรียบของเขาซึ่งเรไรมองว่าเป็นโชคอย่างที่สุดแล้วที่สุธีเนี่ยเกิดมามีชีวิตที่ราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบหาเรื่องไม่ต้องรนหาที่อะไรประมาณนั้นในขณะที่สุธีก็จะมองอีกอย่างหนึ่งว่าก็เขารักเธอนี่นาความรักก็มักจะเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดจนมองไม่เห็นเหตุผลอื่นใดจริงไหมคะติดตามฟังกันต่อเลยค่ะอันที่จริงเรไรก็เห็นใจสุธีแต่เรไรก็ไม่รู้ว่าผู้คนในครอบครัวของสุธีและคนในครอบครัวของภรรยาสุธีคิดเห็นกันอย่างไรคาดเดาไม่ได้ว่าสุธีจะต้องไปเผชิญมรสุมอย่างหนักขนาดไหนและจะว่าไปสุธีก็เสียสละเพื่อเธอเองเรไรจึงเปิดเผยให้เขาให้เขาทราบถึงที่อยู่ที่เธอได้ใช้พักอาศัยในกรุงเทพอนุญาตให้สุธีไปพบเธอที่บ้านนั้นได้เรไรให้สัญญากับสุธีว่าเธอจะพักอยู่ในกรุงเทพจนกว่าจะได้พบเขาและได้ทราบว่าเรื่องราวของเขาเป็นไปในทางเรียบร้อยไปเถอะกลับไปอยู่เย่าเฝ้าเรือนเป็นคนดีต่อไปฉันเห็นใจเธอขอบใจเธอแล้วฉันก็จะไม่ลืมเธอสุธีแต่ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านได้อีกเธอมีกำลังใจทำอย่างอื่นมามากแล้วฉันขอวิงวอนให้เธอมีกำลังใจทำความเข้าใจกับภรรยาของเธออีกสักเรื่องหนึ่งแต่ฉันไม่เชื่อว่าเราจะทำความเข้าใจกันได้เธอรู้หรือเปล่าสุธีผู้หญิงมักจะใจอ่อนต่อความรับผิดเสมอถ้าเธอยอมรับผิดตรงๆฉันเชื่อว่าก็น่าจะทำความเข้าใจกันได้ฉันต้องการให้เธอกลับคืนไปสู่ความราบรื่นแห่งชีวิตสมรสของเธอใหม่นี่เป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของฉันนะจากนั้นในวันรุ่งขึ้นสุธีก็เดินทางกลับเรไรไม่ได้ไปส่งเรไรพักอยู่ในเมืองนั้นเงียบๆอีก3วันจากนั้นก็ออกเดินทางแต่ก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟทันทีเพราะยังมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เรไรจะต้องไปกราบแสดงความขอบคุณนั่นก็คือบ้านของนายบุญโชตใกล้สถานีที่นำห่อของมาให้เรไรเมื่อครั้งกระโน้นและที่ได้การพักพิงอาศัยจากเขาเมื่อมาครั้งนี้เธอขอรถยนต์เจ้าของบ้านให้นำเธอไปส่งถึงบ้านใกล้สถานีนั้นพักอยู่ที่นั่นอีกหนึ่งคืนกราบขอบคุณเขาบอกให้เขารู้ว่าจะไปพักที่บ้านเขาอยู่กับน้องชายเขาในกรุงเทพอีกและในวันรุ่งขึ้นเรไรก็ออกเดินทางต่อไปด้วยรถไฟตลอดเวลาที่เดินทางเรไรย้อนระลึกนึกทบทวนอดีตของเธอเรไรเพิ่งมีอายุเต็ม21ย่าง22แต่ในช่วงเวลาเล็กน้อยเท่านี้มีเรื่องสลับซับซ้อนยุ่งยากมากมายเกิดขึ้นในชีวิตแม้แต่การเดินทางจากเมืองใต้ขึ้นไปกรุงเทพโดยรถไฟสายเดียวกันนี้คราวก่อนกับคราวนี้ก็มีเรื่องผิดกันมากการรำลึกถึงอดีตทำให้เกิดความเศร้ามากกว่าความเบิกบานใจแต่เรียไรก็ชอบรำลึกชอบนึกถึงอดีตมากกว่าปัจจุบันและอนาคตเพราะเมื่อนึกถึงปัจจุบันและอนาคตภาพอย่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นคือภาพดวงหน้าของสุธีภาพที่เรียไรพยายามที่จะขจัดออกไปเธอนึกถึงสุธีเด็กซนเด็กไม่เอาทานป่านนี้จะต้องประสบกับอะไรบ้าง
เธอสมมติว่าถ้าเธอเป็นภรรยาแต่งงานกับสุธีเป็นผัวหนุ่มเมียสาวที่เข้าสู่ชีวิตสมรสใหม่สามีแล่นตามผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปด้วยเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงคนนั้นเองเธอจะทำอย่างไรอาจจะเกิดเรื่องแตกหักถึงกับอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เป็นการยากเหลือเกินที่ภรรยาจะให้อภัยความผิดเช่นนี้ของสามีสุธีอาจจะถูกฟ้องหย่าหรือถูกท้าทายให้หย่าแต่เด็กซนเด็กไม่เอาฐานคนนี้ก็คงจะรับการท้าทายในทันทีเขาอาจจะต้องเลิกกับภรรยาของเขาแล้วเขาเรไรคิดเรื่อยเปื่อยมาถึงตรงนี้เธอก็หยุดและพยายามขจัดความคิดนั้นออกไปเพ่งดูทิวทัศน์ริมทางรถไฟพยายามนึกว่าเมื่อเดินทางครั้งก่อนเธอเป็นอย่างไรเมื่อถึงที่นี่ในครั้งนั้นเธอต้องเหลือบมองดูหีบของของเธอบ่อยๆเพราะกลัวเอกสารจะหายครั้งนั้นเธอไม่รู้ว่ากรุงเทพหรือเมืองเหนือเป็นอย่างไรเธอเป็นเรไรที่ลอยล่องเหมือนผักหรือว่าสวะไปตามกระแสน้ำแต่ครั้งนี้เธอมีความรู้ขึ้นบ้างเธอเห็นโลกกว้างออกไปเรไรนึกถึงกรุงเทพนึกถึงผู้มีพระคุณในกรุงเทพนึกถึงหลายๆคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเธอก็นับว่าเป็นชีวิตที่โชคดีชีวิตหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือมากมายเมื่อเรไรถึงกรุงเทพนายบุญช่วงผู้มีพระคุณก็มาคอยรับท่านผู้นี้รู้เรื่องของเรไรโดยตลอดทางหนังสือพิมพ์ซึ่งเรไรก็ไม่ต้องเล่าซ้ำเขาพาเรไรขึ้นรถยนต์ของเขาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องวกวนหรือว่าเปลี่ยนรถถึง2หน3หนเหมือนครั้งก่อนเรไรได้มาพักผ่อนอยู่ใต้ร่มหลังคาของผู้มีพระคุณอีกครั้งหนึ่งเรไรยังรักษาตัวเก็บตัวเพราะชื่อเสียงของเธอยังปรากฏอยู่ในคำขอขมาของเศรษฐีอันที่จริงถ้าเรไรจะแสดงตัวเธอก็คงจะกลายเป็นข่าวเด่นแต่สิ่งที่เธอเกลียดชังที่สุดในชีวิตก็คือความเด่นเธอมองเห็นว่าความเด่นเป็นยาพิษอันร้ายแรงที่สังหารพรานความสุขของมนุษย์ขอให้เธอได้มีชีวิตอย่างเงียบๆขอให้เธอได้มีความเป็นอยู่อย่างสงบเธอต้องการเพียงเท่านั้นเรไรพักอยู่ที่บ้านของนายบุญช่วงด้วยความเงียบสงบผิดกับสุธีซึ่งต้องพบมรสุมอันร้ายแรงสุธีคิดมาตลอดทางว่าเขาควรจะทำอย่างไรเมื่อถึงกรุงเทพผลอันร้ายแรงที่สุดที่เขาจะได้รับคืออะไรเขาเข้าใจว่าผลอันร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการหย่าร้างไม่สามารถจะอยู่กับภรรยาได้อีกต่อไปเขาจะยอมรับผลนี้อย่างไม่เกรงกลัวแต่ที่เขากลัวมากที่สุดก็คือพ่อของเขาเองเขาคงจะถูกพ่อของเขาดุด่าอย่างรุนแรงเขาไม่อยากเห็นพ่อแม่โทมนัสเสียใจนี่เป็นสิ่งที่สุธีกลัวมากและเมื่อไปถึงกรุงเทพสุธีตกลงใจที่จะไปหาพ่อก่อนที่จะไปหาภรรยานะคะคือพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่ตัวเองกลัวมากที่สุดคือไปเผชิญหน้าเลยจากนั้นเมื่อเหตุการณ์เรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรค่อยคิดอ่านไปทำอย่างอื่นคือจัดการเรื่องในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อใจของเขามากที่สุดก่อนแต่ความประสงค์ของสุธีที่ได้พบบิดามารดาของเขาก่อนคนอื่นนั้นไม่เป็นผลสำเร็จค่ะโชคชะตาได้เตรียมรับเขาด้วยวิธีอื่นเป็นการบังเอิญอย่างเหลือเกินว่าในเวลาที่เขามาถึงบ้านเป็นเวลาที่ครอบครัวทั้งสองกำลังประชุมหารือกันอยู่พอดีคือครอบครัวภรรยาเนี่ยมาหารือกับครอบครัวสุธีก่อนที่สุธีจะกลับมาโดยที่ไม่มีใครคิดว่าสุธีจะกลับมาเร็วทุกคนเชื่อว่าถึงแม้เรื่องราวจะเสร็จเรียบร้อยสุธีก็คงจะเร่ร่อนไปไหนต่อไหนกับเรไรเพราะทุกคนเข้าใจว่าเรไรนั้นล่อสุธีให้หลงรัก
การทำความตกลงทางผู้ใหญ่นั้นเป็นความคิดของบิดามารดาฝ่ายหญิงโดยอ้างว่าเมื่อเวลาสู่ขอจะแต่งงานกันเป็นความตกลงทางผู้ใหญ่เมื่อมามีเรื่องราวร้าวฉานถึงกับจะต้องแตกกันก็ขอให้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะได้พูดกันการประชุมพูดจากันเช่นนี้ได้มีมาหลายครั้งและคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็เผอิญสุธีเดินทางมาถึงสุธีได้พบพ่อแม่ของเขาพี่ชายคนโตพ่อตาแม่ยายของภรรยาพ่อตาแม่ยายของเขานะคะ แล้วก็ภรรยาของเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสุธีเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามาบ้านพ่อบ้านแม่แต่เจอหมดเลยคิดไปอีกด้านหนึ่งสุธีก็อดไม่ได้ที่จะนึกว่าก็ดีเหมือนกันอะไรจะเกิดก็ขอให้เกิดขึ้นเสียคราวเดียวและก็เกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นในขณะที่สุธียังไม่ทันจะได้กราบพ่อแม่เขาก็ถูกตั้งคำถามติดกันจนเกือบจะตอบแทบไม่ทันเธอไปไหนมาไปใต้ครับเธอไปทำไมไปช่วยเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงแม่เรไรนั่นใช่ไหมใช่ครับไปช่วยเขาทำไมผมเอาพ่อแม่เขามาดูแลไร่ฝ้ายทางเหนือผมเอาตัวเขามาอยู่กับพ่อแม่ของเขาถึงเวลาเขามีอันตรายผมก็ต้องไปช่วยเขากลับไปหาผัวของเขาไม่ใช่หรือพ่อตาถามเป็นประโยคแรกไม่ได้กลับไปหาครับกลับไปเป็นความกันแล้วธุระอะไรที่เธอจะต้องไปยุ่งเรื่องผัวเมียของเขาอันนี้คำถามจากพี่ชายคือถ้าจะให้ผมเล่าเรื่องมันก็ยาวทุกคนก็คงจะทราบเรื่องหมดแล้วและที่ถูกเข้าห้องขังล่ะจริงไหมพ่อตาถามจริงครับผมถูกจับเข้าห้องขังแกถูกขังอยู่นานเท่าไหร่สุธีแม่ของเขาเริ่มถามเป็นคำถามแรกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคืนเดียวครับรุ่งขึ้นเขาก็ปล่อยงามหน้าลูกของพ่ออุตส่าห์ประคับประคองมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่อยู่ดีๆวิ่งตามผู้หญิงไปจนต้องเข้าห้องขังขายหน้าทั่วบ้านทั่วเมืองผมเข้าห้องขังโดยไม่มีความผิดครับคุณพ่อไม่ได้เป็นเรื่องขายหน้าอะไรคนใหญ่คนโตเข้าห้องขังกันทมไปนั่นเขาเข้าด้วยเรื่องการเมืองไม่เสียเกียรติแต่เข้าห้องขังด้วยเรื่องผู้หญิงมันขายหน้าพ่อตาของสุธีเป็นคนพูดเหตุผลนี้นะคะสุธีก็แย้งทันทีว่าแต่ผมไม่ได้ทำความผิดคิดร้ายอะไรเธอยังนึกว่าเธอไม่ได้ทำความผิดอีกเหรอมีเมียแล้วแต่งงานกันใหม่ๆเธอวิ่งตามผู้หญิงไปทั้งที่เมียของตัววิงวอนขอไม่ให้ไปเธอก็ยังทิ้งเมียไปเธอยังนึกว่าไม่เป็นความผิดอีกหรือสุธีก็แย้งว่าสมมติว่าผมมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นตกอยู่ในอันตรายผมจะไปช่วยเพื่อนผู้ชายคนนั้นเมียไม่ให้ไปผมฟื้นใจเมียไปช่วยเพื่อนผู้ชายคนนั้นจนได้แล้วอย่างนี้ผมจะมีความผิดอะไรบ้างไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นอะไรเธออาจจะกลายเป็นวีรบุรุษไปก็ได้ถ้าเธอไปช่วยเพื่อนผู้ชายแบบนั้นครับแล้วเดี๋ยวนี้บังเอิญเป็นเพื่อนผู้หญิงเข้าทำไมจึงกลายเป็นเรื่องเสียหายใหญ่หลวงขายหน้าค่าชื่อขึ้นมาได้เพราะว่าเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายมันไม่เหมือนกันนะสิพ่อตาตอบแต่ด้วยความประพฤติผมเองก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยผมไม่เคยแตะต้องเรไรแม้แต่ปลายนิ้วตั้งแต่แต่งงานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ผมไม่ได้เคยทำผิดนอกใจเมียแม้เท่าขุมขนใครจะไปเชื่อเธอก็เมื่อจะไม่เชื่อความจริงจะมัวคิดกันถึงสิ่งที่ไม่จริงผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงพ่อตาก็เลยบอกว่าไม่ใช่เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงทางฝ่ายเราน่ะสิที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงลูกสาวฉันไม่สามารถจะมองหน้าใครได้อีกต่อไปเพราะมันมีเรื่องโด่งดังว่าผัวตามผู้หญิงถึงขนาดต้องไปเข้าห้องขังฉันเองก็รู้สึกเป็นเสนียดจันไรที่จะรับคนเคยเข้าห้องขังกลับเข้าบ้านและเป็นลูกเขยต่อไปสุธีก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็สุดแต่ใต้เท้าจักรุณาเธอหมายความว่าอย่างไร
คือบ้านของใต้เท้าถ้าใต้เท้าไม่ยอมให้ผมเข้าผมก็เข้าไม่ได้แปลว่าเธอต้องการหย่ากันอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ต้องการเช่นนั้นและผมก็ไม่เชื่อว่าเรื่องจะไปไกลจนกระทั่งถึงการหย่าร้างแล้วความประพฤติของเธอแบบนี้จะให้ฉันนับเธอเป็นลูกเขยของฉันต่อไปได้ยังไงเรื่องที่ใต้เท้าจะนับผมเป็นลูกเขยหรือไม่เป็นคนละเรื่องกับการหย่าร้างมันจะเป็นคนละเรื่องไปยังไงได้ถ้าฉันไม่ยอมรับเธอเป็นลูกเขยเธอก็คงจะเป็นผัวลูกสาวของฉันอยู่ต่อไปไม่ได้ผมหมายความว่าเรื่องที่ใต้เท้าจะนับผมเป็นลูกเขยหรือไม่เป็นเรื่องของใต้เท้าแต่เรื่องที่ผมจะเป็นผัวเมียกันอยู่ต่อไปได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของผมเพราะผมแต่งงานกันแล้วผมเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วคนที่จะตกลงใจหย่ากันได้ก็คือคู่ผัวเมียไม่ใช่คนอื่นมาตกลงพ่อของสุธีก็เลยบอกว่าเพราะนางผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่มาทำให้ลูกของพ่อเสียไปทั้งคนมันเป็นเรื่องของลูกคุณพ่อเองอย่าไปโทษคนอื่นเลยครับเขาไม่ได้ทำอะไรให้ผมเสียเขาไม่เคยชักจูงผมไปในทางที่ผิดแล้วนี่ก็เดินทางกลับมาด้วยกันใช่ไหมล่ะพี่ชายถามเปล่าครับเป็นความสัตย์จริงถ้าพี่สืบได้ว่าผมเดินทางมากับเขาพี่จะตบจะเตะผมสักเท่าไหร่ผมก็ยอมสุธีพูดและหลังจากนั้นก็มีน้ำตาคลอซึ่งไม่ค่อยจะมีในตัวเขาบ่อยนักบรรยากาศก็คงจะกดดันมากทีเดียวเหมือนถูกพิพากษาแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนพี่ชายถามต่อเขายังอยู่เมืองใต้เขาไล่ให้ผมรีบกลับกรุงเทพก่อนเขาบอกให้ผมอยู่เย่าเฝ้าเรือนอย่าละทิ้งเมียอีกต่อไปแล้วเธอไปช่วยอะไรเขาได้บ้างอันที่จริงผมไม่ต้องช่วยอะไรเขาเลยเมื่อผมไปถึงเขาก็ช่วยตัวของเขาเองได้เสร็จแล้วผมเซ่อซ่าไปเข้าห้องขังเท่านั้นเองผมสารภาพความจริงในข้อนี้เพื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้ชักจูงผมไปเขาไม่ต้องการผมด้วยซ้ำผมไปเองฟังเสียงที่เธอพูดดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะดีไปซะหมดทุกอย่างนะสุธีพี่ชายกล่าวความจริงเขาเป็นคนดีถ้าพี่ได้ยินว่าเขาพูดกับผมยังไงเขาเตือนสติผมยังไงเขามีความตั้งใจดีและบริสุทธิ์ต่อชีวิตสมรสของผมขนาดไหนพี่ก็คงจะต้องยอมรับเหมือนกันว่าเรไรเป็นคนดีคือยิ่งพูดก็คงจะยิ่งดูหน้าหมั่นไส้นะคะพ่อตาแม่ยายของสุธีก็คงจะรู้สึกเช่นนั้นภรรยาของสุธีก็คงจะรู้สึกเช่นนั้นยิ่งเขาเอ่ยชมเรไรมากเท่าไหร่ความจงเกลียดจงชังที่ทุกคนมีต่อเรไรซึ่งทุกคนไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันจริงๆไม่เคยพูดจากันด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าความเกลียดชังนั้นจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของสุธีตอนหน้ามาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าสุธีจะสามารถกลับเข้าสู่ชีวิตสมรสอันราบรื่นเหมือนแต่ก่อนเหมือนอย่างที่เรไรต้องการได้หรือไม่พ่อตาแม่ยายและภรรยาของเขาจะใจอ่อนไหมกับเหตุผลของสุธีและก็กับการยอมรับผิดของสุธีตอนหน้าตอนที่13กับสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเล่าโดยรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง